วัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้ครับวันนี้คุณอยู่กับรายการเซฟกี้รายการที่ทำให้คุณพบกับการดูมือถือรูปแบบใหม่จริงนะฮะเพราะเราเนี่ยไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพูดและนี่คือเหมยซูนะฮะรุ่น M5Sซึ่งปัจจุบันราคาลดลงมานะฮะเหลือเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่เป็นแฟนๆเหมยซูนะฮะดีใจด้วยวันนี้เรามีรีวิวทุกคนได้ดูแล้วจะดีขนาดไหนจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยตอนนี้เนี่ยบอกว่าเหมยซูเนี่ยเริ่มมีการทำตลาดนะในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะทั้ง M6S ที่กำลังจะเข้ามาโดย CSC ก็ตามแต่นะฮะหรือแม้กระทั่งเหมยซู M5S เนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการรับประกันให้เหมือนกันนะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยจะรับประกันให้6เดือนจากศูนย์นั่นเองซึ่งรุ่นนี้เนี่ยอาจจะตกรุ่นไปนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องความน่าใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ายังถือว่าน่าใช้งานอยู่เริ่มต้นด้วยจุดเด่นของเหมยซูกันเลยก็คือตัวของ Flyme OS ของเราเนี่ยจะมีความเร็วเนี่ยที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนั้นเมื่อที่ใช้ตัวเหมยซูเนี่ยจะได้รับความเร็วที่ดีมากๆและอีกอย่างหนึ่งเลยคือเหมยซูทุกตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเท่าที่นดุดได้ทดสอบแล้วก็ลองมาเนี่ยมันสามารถที่จะรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีมากๆสังเกตไหมฮะว่าสัญญาณ Wi-Fi เราเต็มเนี่ยตลอดเวลาทั้งที่เราเตอร์เนี่ยอยู่ชั้น3แล้วก็ใช้ Wi-Fi Repeater จากชั้น2จะบอกว่าหลายๆรุ่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเล่นอะไรแทบไม่ได้เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไหลลื่นมากๆในเรื่องของการจับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนะคุณผู้ชมว่าเออมันทำได้ดีกว่าที่เราคิดไว้นะการเข้าเว็บไซต์ต่างๆนี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันอาจจะดูไม่ได้เร็วมากเพราะว่า Wi-Fi มันไกลจากตัวเรามากๆเลยแต่ว่ารับรองเลยครับว่าดีกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะต้องเล่นมุกอะไรดิสกว่าที่คีย์ไหมเออนะกำลังเป็นกระแสกันอ่ะคุณผู้ชมก็ลองดูว่าความไหลลื่นจากการเล่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าในตัวของการเล่นเว็บไซต์เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนเดิมเลยแล้วก็ความเร็วก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆสำหรับตัวนี้เลือกใช้ CPU แบบนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าตัว AnTuTu มาเนี่ยเพื่อเช็คสเปคเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสเปคเนี่ยมันผิดนะคือตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเป็น6753นะคุณผู้ชมไม่ใช่6735นะเป็น6753ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวของ Octa Core หรือว่า8แกนในเรื่องของจำนวนคอนะแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยหรือ GPU เนี่ยหรือชิปประมวลผลกราฟิกเนี่ยมันเป็นตัว Mali T720 MP2 ซึ่งไอตัวนี้ต้องบอกกันว่ามันเล่นเกมได้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะเบสิกใช้คำว่าเบสิกแต่วันนี้เราก็มีเกมที่อยากให้คุณลองเล่นดูทั้งตัวของ PUBG Mobile ที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมยอดฮิตมากๆนะคุณผู้ชมจุดเด่นของ CPU ตัวนี้คืออย่างที่ณดุดบอกทุกคนไปว่ามีความเร็วค่อนข้างสูงมากในการที่จะเข้าแอปพลิเคชันหรือว่าใช้งานต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเร็วมากๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมมันเร็วมากเลยดังนั้นจุดเด่นมันคือตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบบ้าเกมมากนักเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งสำหรับพวกคุณนะสำหรับปุ่มนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตัวนี้คือ M Touch และมี Home Button นะฮะก็คือใช้เป็นปุ่ม Home ได้ก็คือว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราแตะ1ครั้งจะเป็น Backถ้ากดลงไปจะเป็นโฮมแล้วก็ดันจากข้างล่างขึ้นมาก็จะเป็นแอปที่เราเนี่ยเคยเปิดเอาไว้ทั้งหมดนะคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่ามันมีความลื่นไหลค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าตัว CPU เนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้ CPU เขาเร็วจริงๆนะอ่ะเรามาลองเล่นเกมเลยละกัน PUBG ไม่เคยเล่นเหมือนกันสำหรับตัวเครื่องนี้ลองพร้อมๆกันเลยนะดูเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเออมันเป็นยังไงหลายๆคนจะถามว่าทำไมพี่ไม่แกะฟิล์มหน้าออกเพราะว่ามันสะท้อนแดดถ้าเป็นแบบเงาๆอันนี้เป็นแบบด้านนะพอติดเอาไว้เนี่ยเออคุณผู้ชมแบบเห็นตัวหน้าจอเนี่ยเคลียร์ขึ้นชัดขึ้นก็คือแบบไม่ต้องขยับไปมามันไม่สะท้อนตัวเรานะมันก็เลยค่อนข้างจะติดเอาไว้เนี่ยน่าจะทําให้เรารีวิวได้ง่ายขึ้นตัวมุมมองอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องเอียงอย่างเงี้ยคือแบบตรงๆก็ยังแบบยังดูเห็นชัดเจนอยู่นะและนี่คือเกม PUBG นั่นเองนะคุณผู้ชมวันนี้ล็อกอินวันที่4แล้วกับการเล่นเกมก็มันจะบอกเลยว่าจะปรับกราฟิกเนี่ยเป็นโลนะซึ่งก็ไม่แตกต่างจากตัวที่เราเล่นก่อนหน้าอย่างเหมยซูโปรเจกต์เลยนะตัวนี้ก็ให้ปรับกราฟิกโลเหมือนกันเล่นโซโล่ไปเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจว่าน่าดูดเลือกเซิร์ฟเวอร์อะไรคือประมาณว่าจะลองทดสอบไว้เฉยว่าเออถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยที่มีเงินสัก 3,990 บาทเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าเป็นคนที่ชอบแบรนด์เหมยซูอยู่แล้วเนี่ยนะจะซื้อไปเล่น PUBG เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ก็จะเล่นให้ดูนะน้องๆก็จะเห็นว่ามันดูปกติดีเอ๊ะทำไมไม่มีคนอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอ้าคนหายไปไหนหมดอ่ะงงเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เปล่าเพราะดูไอ้นี่ก็ไม่ได้ไปต่อยหน้าใครนะมีแหลกละมีแหลกละนิดหน่อยอันนี้ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นที่เน็ตได้บ้างเพราะว่าเราอยู่ชั้น3นะมาเพิ่มอีกคนละงงเอามากันเต็มเลยอ๋อแสดงว่ามันแหลกเพราะมีคนแบบดึดๆเข้ามาแน่ๆเลยนะเดี๋ยวก็เรารอนะเรารอโดดล่มทีเดียวเลยแล้วกันนะก็เอาตัวมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหสมูทหัวทิ่มอะไรขนาดนั้นหรอกคุณผู้ชมด้วยราคาด้วยแล้วก็ด้วยสเปคของมันเนี่ย
ม่ได้ถูกออกแบบมาให้แบบเล่นเกมจ๋าขนาดนั้นแต่คาร์บอเรตได้ไหมก็เล่นได้อ่ะไปโดดร่มกันมาดื้อ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 มาจันอีกแล้วนี่แบบที่เปิดแสงสุดได้ด้วยเพราะว่าพอใช้ฟิล์มด้านปุ๊บใช่ไหมแสงมันก็แบบเปิดเต็มได้เลยเพราะมันไม่สะท้อนแน่นอนแล้วก็มันดีอ่ะโอเคมันดีอ่ะแต่มันจะมีตัวหนังสือเกะกะหน่อยนะแต่ว่าทนเถอะเพราะว่าเชื่อเถอะว่าสุดท้ายแล้วมันจะแบบมันทำให้พี่รีวิวง่ายขึ้นแล้วทุกคนก็จะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นด้วยนะเราต้องโดดตรงกลางหน่อยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเยอะถ้าโดดรอบนอกก็ฟาร์มของสบายหน่อยแต่ว่าต้องเสียเวลาเดินมาแต่ว่าก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าถ้าเราโดดตรงกลางก็อาจจะเสี่ยงที่จะตายได้ง่ายกว่านะภาพเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นควอลิตี้ที่เป็นโลก็คือไม่ได้แบบสูงมากนักเนี่ยผลก็คือว่าเอาตรงเลยกราฟิกก็จะดูไม่ค่อยเนียนตามากมายนักถามว่าเล่นได้ไหมก็คือเล่นได้แต่ถามว่าจะสมูทขนาดไหนก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะตัวกราฟิกในขณะที่เราบินไปนะเราก็พูดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปรับเป็นบาลานซ์ได้คือเราก็พยายามปรับแต่ว่าแนะนำว่าอย่าพยายามปรับเยอะดีกว่าเพราะยิ่งปรับเยอะเนี่ยมันยิ่งแบบแหลกอะไปนู่น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 ไปบ้านนู่นเดี๋ยวกูตกน้ำโอเคเนี่ยพอปรับบาลานซ์ปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าอาการเนี่ยมีเลยนะมีอาการขึ้นมาเลยแต่ก็ยังพอได้อยู่นะพอได้อยู่ดึงเดี๋ยวเราไปที่โบสถ์ก่อนเลยเพื่อไปเอาของงับเหมือนตอนนี้ PUBG Mobile มันยังมีด่านแค่ด่านเดียวหรือเปล่าหรือยังไงเอ่ยอันนี้ก็ยังงงๆอยู่ในนี้จะมีของไหมอ่ะมีสิโกออกมาโดนยิงหน้าสั่นเลยนี่แหละเฮ้ยมุดนิดนึงโอเคนี่ไงปืนได้ลูกซองว่ะเกียดลูกซองอ่ะคือมันระยะไกลเราเสียเปรียบไงในคุณผู้ชมปรับแบบบาลานซ์ก็ยังโอเคนะยังเล่นได้อยู่คือถ้าเป็นอย่างนี้นะยอมหยิบปืนพกดีกว่าเพราะว่ายิงได้ไกลกว่านี่ปืนอะไรนี่แฉลงไม่เอากำเดินเรื่อยๆละเดี๋ยวมีตายลูกซูมสิมันก็จะแบบอาจจะแบบไม่ได้แบบเนียนตามากมายนักจริงๆเราก็แนะนำว่ากราฟิกนี้ปรับไปใช้สมูทแบบเดิมน่าจะโอเคกว่าโอเคก็ไม่ได้ดีขึ้นเล็กน้อยดีขึ้นเล็กน้อยลองเข้าไปในบ้านแล้วเราต้องเจอคนแน่นอน Come on man I'm hereใบไม้ก็จะดูไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่นะแต่ก็แอบประหลาดใจเหมือนกันนะว่าเจ้ามาริที720เนี่ยแอบเล่นเกมได้ดีกว่าที่เราคิดไว้เหมือนกันนะเพราะแต่มันก็ไม่ได้แบบดีมากมายนะแต่ก็มันก็ได้อยู่นะเฮ้ยนี่ไงโอ๊ยไม่เอาปืนพกฉันขึ้นมานี่ไม่เอาปืนพกอ่ะเก็บไงอ่ะโอ๊ยเกลียดกว่าจะใส่กระสุนตายพอดีเฮ้ยเสียงคนเดินมาเดินทางไหนวะเปลี่ยนปืนก่อนเลยอยู่ไหนอ่ะมีเสียงคนเดินมาอย่านะมาสิอยู่ไหนอ่ะถ้าเราหันหลังเข้ากำแพงเราจะระแวงแค่3มุมแต่ถ้าเราอยู่ตรงกลางเราต้องระแวง4มุมอ่านล็อกแมนมาในวัยเด็กกระสุนอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยเก็บหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้แล้วมั่วแล้วโอเคจริงเมื่อกี้เห็นคนได้ยินเสียงแน่นอนคุณผู้ชมไม่ได้คิดไปเองแต่ว่าการที่มีลำโพงเดียวเนี่ยเอาตรงมันพอเราเคยเล่นแบบลำโพงคู่มันจะได้ยินเสียงเลยนะซ้ายขวาอันนี้เหมือนจะได้ยินเสียงแค่แบบได้ยินเสียงเฉยเฮ้ยนั่นป่ะเฮ้ยอ๋อเห็นแล้ว
นั่นไงมาโอ๊ย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 อย่ายิงก่อนดิอืมอืมล่วงล่วงเห็นไหมคุณผู้ชมกราฟิกไม่ดีแต่ฝีมือดีเฟ้ยปรากฏเป็นบอทโอเคอันนี้ก็เป็น PUBG ที่เราลองเล่นให้ทุกคนดูนะกันว่าโอเคเนี่ยเล่นได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูว่าซื้อไปเล่น PUBG ได้ประมาณนี้โอเคหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณผู้ชมละกันนะคุณผู้ชมเราก็ซ่อนตัวไว้งั้นไปดูเรื่องอื่นเดี๋ยวรีวิวเสร็จไปเล่นต่อถ้ายังไม่ตายนะเรื่องของกล้องถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานเนี่ยได้คล้ายๆกับตัวเดิมของเขาคือตัว M5 จริงๆเหมือนกันเลยแหละแต่ว่าคุณเคยเห็นกล้อง M5 เป็นยังไงไอ้ตัวนี้มันก็เป็นแบบนั้นนะคุณผู้ชมซึ่งคุณภาพของกล้องเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจอยู่ในระดับนึงนะคือไม่ได้แบบเลิศเลออะไรแต่ก็ไม่ได้แย่นะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากคือความคมชัดเนี่ยแล้วก็การโฟกัสเนี่ยก็อยู่ในประมาณ1วินาทีติ๊กๆเนี่ยล็อกไปได้นะโหมดต่างๆเนี่ยไม่เราเล่นเนี่ยก็จะมีตัว HDR นะคุณผู้ชมก็ไปลองเปิดได้เพื่อให้แสงมันดีขึ้นเวลาเราถ่ายภาพนะกล้องหน้า5ล้านพิกเซลฮะกล้องหลัง13ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดต่างๆก็มีโหมดแมนนวลนะมีสโลโมชั่นด้วยสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะมีมาโครนะเนี่ยมีกิฟต์ด้วยไฟกิฟต์ดืดอ่ะนี่เราก็เอาไฟกิฟต์ไปเล่นได้ใช่ไหมกับเพื่อนๆเห็นไหมก็เซฟไปแล้วก็ไปใช้ใน Facebook ของเราได้หรืออะไรได้เนาะโอเคมีโหมดบิวตี้นะมีพาโนรามานะจ๊ะมีมาโครเดี๋ยวดูซิว่ามาโครมันจะมาโครได้ใกล้ขนาดไหนเราลองตรงตัวของตรงแถวๆด้านหน้านี้เพราะว่าทาสีมาแล้วหนึ่งสองสามปึ๊บได้ประมาณนี้คุณผู้ชมน้ำตาจะเดิมไงก็จะไม่เห็นจะต่างจากตอนเดิมยังไงเลยอ่ะก็พอๆกับเดิมนะนี่งงเนาะเอาเป็นว่าอย่าไปใส่ใจมันมากเลยนะมีให้เล่นก็ดีแล้วกล้องหน้าก็เหมือนกันเหมือนกับตัว M5 เลยใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองไปดู M5 ดูนะคุณผู้ชมโอเคเนื่องจากว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องไทยนะคุณผู้ชมดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะมีเมนูไทยมาให้เราใช้งานด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กังวลว่าจะไม่มีเมนูไทยแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ชมมันมีเมนูไทยให้เรานี่ก็สบายละเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะใช้เมนูไทยนะเพราะอาจจะไม่คล่องเรื่องภาษาอังกฤษมากมายนักนะอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มมาด้วยนะคุณผู้ชมก็คือตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะเฉพาะตรงนี้นะตรงนี้ข้างบนจะเป็นพลาสติกนะคุณผู้ชมซึ่งตัว M5 ธรรมดาเนี่ยจะเป็นพลาสติกหมดเลยแต่ตัวนี้จะเป็นวัสดุที่ดีกว่านี่เป็นโลหะอันนี้เป็นพลาสติกนะแต่ก็ดูดีขึ้นนะเพราะตัวเก่าเป็นพลาสติกล้วนๆเลยทั้งอันเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงอะเนาะอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกแล้วว่าเนี่ยมันอัปเกรดจาก M5 มาตรงนี้เนี่ยชอบอะไรบ้างจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูพิเศษมากมายนะก็ประมาณนี้คือมันก็คือ M5 นั่นแหละคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยน CPU แล้วก็เปลี่ยนตัวของ GPU ลงไปนิดหน่อยดังนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็สิ่งที่จะเร็วกว่า M5 ธรรมดาเลยคือการใช้งานทั่วไปของเครื่องเนี่ยเร็วกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวของ Octa-Core 6753ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วสูงกว่า6750ตัวนั้นนะแต่ว่าตัวของ GPU เนี่ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นรองตัวนั้นแปลกไหมนะก็อยู่ที่คุณผู้ชมว่าจะใช้งานแบบไหนส่วนราคาเนี่ย 3,900 ก็อาจจะไม่ได้แบบถูกมากมายนักแต่ก็แลกกับการที่1ล่ะแฟนๆเหมยซูก็จะได้ทั้งสโลโมชั่นนะสแกนลายนิ้วมือแบบนี้แล้วก็ Flyme OS ที่ค่อนข้างไหลลื่นส่วนเรื่องการอัปเดต Android แล้วดูคิดว่าคงไม่ได้อัปแล้วแหละรุ่นนี้ก็คงจะอยู่ที่ Android 6ต่อไปกล้องก็เหมือนกับ M5 เลยแล้วว่ามันน่าจะใช้กล้องตัวเดียวกันเลยเพราะว่าถ่ายออกมาเนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพมันแบบเฮ้ยมันเหมือนกันเลยว่ะอะไรเงี้ยนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบรีวิวแบบว่าไม่ต้องละเอียดมากเพราะมันคือ M5 อัปเกรดความเร็วแต่ว่าการเล่นเกมดรอปลงหน่อยนึงงงเหมือนกันเนาะอีกเรื่องนึงที่อัปเกรดมาจากตัว M5 ด้วยนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของตัวรอมแรมเดี๋ยวดูพยายามเข้าให้อยู่หาไม่เจอรอมแรมหายไปไหนเนี่ยตัวนี้นะคุณผู้ชมจะได้รอม32แล้วก็แรมเนี่ยจะเป็นแรม3ก็จะเป็น32/3ถ้าเป็น M5 เนี่ยจะเป็น16/2อ่ะใครที่อยากจะได้คือนี่เร็วขึ้นในการใช้งานโดยรวมได้รอมแรมเยอะขึ้นนะแต่ว่าต้องแลกด้วยการที่มันด้อยกว่า M5 นิดหน่อยก็คือเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยอาจจะดรอปลงมาอยู่จิ๊ดนึงไม่เยอะหรอกคุณผู้ชมนิดเดียวนะก็แล้วแต่เลือกเลยว่าคุณจะชอบยังไงแต่ว่าเราเชื่อว่าแฟนๆเหมยซูก็มีความรักต่อแบรนด์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วถ้าใครที่เป็นแฟนเหมยซูแล้วก็ราคานี้เนี่ยถือว่า
ช้ได้นะไม่แพงเกินไปสำหรับวันนี้ดูต้องลาไปแล้วนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเรามากเลยเดี๋ยววันหน้านะฮะเราจะพารุ่นไหนมาให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกค่อยมาว่ากันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูไปแล้วสวัสดีนะจ๊ะ